มะละกอแล้วก็ยังขายได้เรื่อยๆเพราะราคา5บาท10บาทสามารถซื้อได้แต่ปีห้าขึ้นค่ะตอน8โมงขึ้นหรือ9โมงวันค่ะใส่ถั่วเหลืองค่ะข้าวเหนียวดำค่ะแฮปปี้ทำเพื่อสุขภาพ220บาทค่ะผสม2อย่าง30บาทฉันไม่มีแล้วจ้ะโคตรลูกค้าเยอะยังเหมือนเดิม20ปีเยอะเยอะลูกค้าก็จะบอกว่าให้หมูเยอะข้าวเหนียวน้อยจ้ะส่วนมากเขาก็จะเป็นพวกครัวพวกอะไรพวกนี้ค่ะจะสั่งจ้ะอันนี้20บาทจ้ะ20บาทจ้ะอันนี้ร้านข้าวเหนียวหมูแม่วัน20ปีค่ะต้นจากที่ผมเป็นคนชอบทานบะหมี่ทานที่ไหนก็ไม่อิ่มนะฮะอยากทำบะหมี่ชามใหญ่ๆให้ลูกค้าได้ทานในราคาที่ไม่แพงในชามจะมีหมูแดงหมูกรอบเกี๊ยวกุ้งกุนเชียงไข่และไฮไลท์ของชามก็คือกุ้งแม่น้ำ1ตัวนะครับในราคา179บาทราคาที่เข้าถึงได้ไม่ได้แบบสูตรโบราณเมื่อสมัยก่อนโบราณก็ไม่ใส่สูสีหมดทุกวันมันจะเป็นแบบว่าโบราณกับยุคใหม่จะมีแฟนคลับของใครของมันกินกันไม่ลงเพราะว่าเราไม่ได้เน้นขายแต่คนรุ่นเก่าขายทุกเพศทุกวัยบอกวันธรรมดาพอ11โมงไม่มีเวลาคุยกับใครเพราะว่าโทรศัพท์จะดังไม่หยุดเลยที่ร้านรองรับทุกเทคโนโลยีเลยไม่งั้นสู้เขาไม่ได้ค่ะช่วงเที่ยงลูกค้าจะโทรชนกันมากเลยบางทีต้องบอกว่าขออนุญาตวางให้พี่แอนด้วยนะคะเพราะว่าอีกสายมันรองเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนะเราไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมรู้สึกว่าเขาช่วยเราหากินได้แล้วก็ช่วยเราหาเงินได้จากเมื่อก่อนบางคนเขาขายตั้งแต่เช้าถึงเย็นใช่ไหมแต่ที่ร้านใช้เวลาแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงลูกค้าสั่งยองของบางทีหมดก่อนออกไปขายชื่อร้านข้าวแกงโบราณคุณแม่ตุ๊กตาค่ะอยู่ตรงเจ้าพรมค่ะ
ก็จะเรียกคุณแช่สสจเพราะว่าเราขายนี่เป็นเจ้าแรกตั้งแต่ปี38สัญลักษณ์คือของเราขายใส่กะละมังตั้งแต่ต้นแล้วคนเคยกินเขาจะรู้เลยว่าแป้งเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็มีหนึ่งไข่ม้าหนึ่งไข่เค็มหนึ่งปลาป๋องหนึ่งแล้วก็หมูหวานแล้วก็ผักบุ้ง